สำหรับการเชือดครับถูกแบ่งเป็น3ประเภทหนึ่งคือการเชือดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปลีอุตฮิยะไปก็หรือเชือดบริจาคสองการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ด้วยความรักและความยิ่งใหญ่สิ่งนี้เป็นชิริกเช่นเชือดถวายยินหรือชาวกุบูรนอกจากนี้ยังมีการเชือดที่อนุญาตในการแบ่งแบบนี้ชัดเจนใช่ไหมครับ3ชนิดครับเพื่ออัลลอฮ์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยความรักและความยิ่งใหญ่และเชือดที่อนุญาตเช่นเชือดแพะก็กินเนื้อเพื่อการค้าหรือรับแขกนอกจากนี้ยังมีวิธีการแบ่งครับถ้าว่าเราสามารถที่จะความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่ง2ชนิดนี้ได้เนี่ยจะเป็นการดีมากนั่นคือการเชือดเพื่ออัลลอฮ์และเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์การเชือดเพื่ออัลลอฮ์เช่นอุฎฮิยะห์อะกีกะห์หรือเชือดเพื่อบริจาคการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์มี2ชนิดครับอนุญาตและเป็นชิริกใหญ่ถ้าเธอไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับเราแบ่งการเชือดออกเป็น3ประเภทการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ด้วยความรักและให้ความยิ่งใหญ่นั้นเป็นชิริกใหญ่เช่นการเชือดถวายยินชากุบูรหรือผู้มีอำนาจด้วยความรักและให้ความยิ่งใหญ่